ไอตีพี่ใส่โอเค2007อยากกินน้ำอ่ะเอาน้ำให้หน่อยดิครับผมจริงๆมาไลฟ์คุยเรื่องอะไรนะอ๋อขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเล็กดาวิกาสวัสดีน้องโอมพี่เล็กดาวิกาจำได้ปะพี่เมย์ไปไหนแล้ววะฮัลโหลสวัสดีครับผมยังไม่อาบน้ำทั้งคู่เลยตอนนี้เพิ่งกลับมาจากไปทูบนะครับผมโปรโมทละครผู้ลัตติการที่จังหวัดสระบุรีนะครับขากลับก็ฝนตกหนักมากฝนตกหนักสุดๆตลอดทางเลยนะครับก็เพิ่งถึงบ้านก็อยากจะมาพูดขอบคุณทุกๆคนในวันในตลอดระยะเวลาที่ไปโปรโมทละครมาทั้งหมด4จังหวัดนะครับผมก็อันเนี้ยเป็นวันเนี้ยสระบุรีเนี่ยหนักหน่อยหนักหน่วงเลยนะครับเพราะว่าเจอกับฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเจอทั้งฝนตกเจอทั้งเดินโคลนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมาพูดกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเอาผมเริ่มเลยดีกว่านะกันนะครับตอนนี้กลัวมันจะดึกไปนะครับหลายคนก็คงจะง่วงแล้วนะก็หลายๆคนก็ที่ไปมาด้วยกันวันนี้ก็คาดว่าน่าจะเริ่มทยอยถึงบ้านกันแล้วนะครับเหนื่อยไหมก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมรับว่าก็มีเหนื่อยอะครับแต่ว่าก็นี่ผมบอกเราไม่ได้เหนื่อยไปคนเดียวครับผมทุกคนเหนื่อยไปด้วยกันหมดนะฮะแฟนๆรวมไปจนถึงนี่แหละครับคนพื้นที่อะไรครับเหนื่อยกันหมดทุกคนครับแต่เหนื่อยไหมคนดีไม่เข้าเรื่องเลยโหเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็ไหนๆถามว่าผมมันเหนื่อยไหมเนี่ยฮะมันก็คือประเด็นที่อยากจะมาคุยวันนี้คือของพวกเราเหนื่อยมันไม่แปลกครับผมที่มันทำงานต้องเจอกับอะไรหลายอย่างหมายถึงว่าทั้งสภาพอากาศทั้งการเดินทางที่ไกลหน่อยมันก็มีเหนื่อยบ้างครับนิดหน่อยแต่มันคือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันคืองานแล้วเราก็ดีใจผมก็ดีใจที่แบบโหคือมันเหนื่อยจริงๆเนาะที่แบบคือการวิ่งอยู่ในตลาดเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผมทำคนกันครับผมการที่พวกผมเหนื่อยพวกเราเหนื่อยมันไม่แปลกครับเพราะมันด้วยความที่มันเป็นหน้าที่และงานที่เราต้องรับผิดชอบนะครับผมในการโปรโมทละครแต่ทุกคนที่ไปด้วยนี่แหละครับผมคือมันเป็นรีเฟกอะทุกคนที่ไปด้วยนี่แหละครับแต่ละคนก็ที่ผมได้พูดไปที่ตลาดนะครับแต่ละคนก็มาเหนื่อยไปกับเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรไม่ได้หมายถึงแค่สระบุรีล่าสุดที่ผ่านมานะครับทั้งตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนก็ทั้งเหนื่อยแบกกล้องเดินทางไกลต่างจังหวัดก็ยังที่พยายามจะมาให้กำลังใจวิ่งไปด้วยยิ่งวันนี้ที่ผมบอกว่าผมทัชมากเลยก็คือพูดกันตั้งแต่บนรถก่อนที่จะลงตลาดสุดท้ายแล้วนะครับตลาดแรกตลาด2เนี่ยฝนปล่อยๆเนี่ยก็ว่าหนักแล้วเพราะเนื่องจากว่าตอนกลางวันเนี่ยฝนมันตกหนักไว้ก่อนทางที่เดินในตลาดเนี่ยมีแต่โคลนมีแต่น้ำขังอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็โอเคทีมงานก็เอาถุงพลาสติกมาห่อรองเท้าน้องให้ก็เดินนะครับผมแต่ว่าเดินจนถุงขาดเลยแต่ว่าคนที่ไปตามเรานะแฟนๆไม่ได้สนใจรองเท้าเลยครับใช่ครับคู่นี่บางคนใส่รองเท้าแตะบางคนใส่รองเท้าดีๆมาก็เละหมดก็เละหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันทัดผมมากคือโถแบบทำไมทุกคนแบบถึงได้ลำบากกันขนาดนี้ซึ่งบางคนก็อยู่ที่บ้านก็อาจจะไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยหรือทำงานหน้าที่การงานอาจจะไม่ได้ลำบากเท่ากับมาอยู่กับพวกผมพวกเราเลยอย่างเงี้ยแล้วบางคนไม่อาจจะไม่ได้มาแต่ว่ามันแบบว่าส่งข้อความของอะไรนี้มาใช่ครับเนี่ยผมก็เห็นว่าโอ้โหดีใจที่ก็ดีใจเนาะที่ทุกคนแบบมาเหนื่อยไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก่อนจะถึงที่สุดท้ายโอมขึ้นรถปุ๊บเนี่ยโอ้พี่ฝนมันตกหนักมากเลยอย่างเงี้ยเราให้เขากลับไหมอะไรเงี้ยโอมก็ปรึกษากับผมนะฮะว่าโอ้ยเราผมก็บอกว่าเราพี่ให้บอกให้เขากลับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยบางคนเดินทางมาไกลอะไรเงี้ยแต่โอมก็พี่ฝนตกหนักมากมันอันตรายนะอะไรเงี้ยเขาก็นั่นแหละฮะเขาก็เลยโพสต์ทวิตบอกว่าแบบโอ้มจะสบายใจได้ไงถ้าแบบเรามาเห็นทุกคนต้องมาลำบากเพื่อเราขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้ทุกคนแบบเซฟตัวเองไม่มาตากฝนอะไรเงี้ยครับเพราะฝนมันกระหน่ำลงมาหนักมากหนักจนที่แบบมืดฟ้ามัวดินอะไรเงี้ยทั้งลมทั้งอะไรในตลาดที่ก่อนที่จะถึงที่สุดท้ายนะครับก็องค์เขาก็ประกาศไว้แบบอยากให้ทุกคนกลับบ้านเซฟตัวเองอะไรเงี้ยฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเปิดประตูรถลงไปตลาดสุดท้ายโอ้โหนั่นเดิมไม่มีใครกลับเลยครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่มันแบบโอ้โหทุกคนแล้วเรามีคนมาใหม่มาเพิ่มมาใหม่มาเพิ่มครับไม่ได้กลัวฝนไม่ได้กลัวฟ้าฝนอะไรเลยทั้งสิ้นเลยครับนี่มันคือสิ่งที่มันทัดมากๆอะไรเงี้ยเราอยากจะออกมาขอบคุณทุกๆคนในที่นี้นี่แหละครับผมน้องมีง่วงนอนแล้วครับ รู้ได้ไงอ่ะผมอย่าเอาอาการดิโหเก็บอาการหน่อยดีเราไม่ง่วงครับผมวันนี้นานๆคือ1ปีจะมีหนเอ้ยเกินไปแล้วก็มาไลฟ์IG แบบว่าอยากจะขอบคุณทุกคนแหละนะคือหลายๆอย่างครับทุกอย่างมันหลอมรวมกันว่าเราต้องอยากจะพูดอะไรสักอย่างที่การพิมพ์มันอาจจะมันได้ไม่หมดกับความรู้สึกเนาะแล้วถึงการพูดเนี่ยก็อาจจะพูดได้ไม่หมดทุกความรู้สึกในใจแต่ก็จะเอาคีย์เวิร์ดเอาสั้นๆที่แบบที่ให้พอจะสื่อออกไปจากใจได้มากที่สุดครับถ้าได้เห็นหน้าพี่นิวกับโอมก็มีแรงแล้วโอ้จริงดิชุดเอาน้องมี่กินนมยังครับ Love you so much ซาลังเฮ I would like to you know you have so many cute where อะไรอ่ะ Hello พี่โอมสวัสดีจ้า So พี่โอมสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้เราPlease notice me. I'm crying. ไม่ต้องร้องครับ Hello from Chile นะครับ Time to sleep นะใช่ครับเดี๋ยวก็ตรงคงจะไปหลับกันแล้วนะครับผมนี่พี่ผมนั่งหาฟิลเตอร์อยู่สักพักใหญ่ แต่ว่ามันไลฟ์ไม่ได้อะ IG ผมอ่ะคือเป็นไรอ่ะเราเป็นเพราะมันงอนเราว่าเราไม่ไปไลฟ์มันนานทีปีหนนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้ ผมโทรศัพท์ผมไลฟ์ได้ก็โอเคแล้วครับผมตอนนี้ก็คุยบนรถเอ้ยเราจะมาคุยหาอะไรมาเขานั่งคุยเรื่องกับทุกคนดีไหมอะไรเงี้ยจะมีคนดูหรือเปล่าเพราะว่าอยากให้วันนี้ยังไม่ผ่านไปอะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นการขอบคุณทุกคนนั่นแหละครับผมสำหรับความลำบากที่ตามเรามารวมไปจนถึงคนที่ไม่ได้ไปก็ช่วยกันแบบรีทวิตช่วยกันโปรโมทและช่วยกันดูละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะขอขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยเนาะก็ให้อ่านคอมเมนต์บ้างดิพี่ให้ please say มาไฮกิตะอะไรมาไฮโคโยมาไฮโคโยคโยมาไฮไม่ได้ต้องพูดออกเสียงนิดนึงครับมาไฮโคโยผู้ผิดขออภัยนะครับอ่านสัก5คอมเมนต์ต่อกันดิอ่ะกินข้าวกันแล้วใช่ไหมกินแล้วครับโอ้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาไปในสถานที่ต่างๆเขา เขาจะเป็นแฟนจะคอยซื้อไม่ว่าจะไปหาแล้วไปเยี่ยมแล้วหรือจะซื้อแบบของติดไม้ติดมือไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าจะอะไรก็ตามหรือจะจดหมายหรือจะอะไรหรือแค่มาพูดมาอะไรมันก็ถือว่าเป็นแบบเป็นกำลังใจให้ผมในการแบบทำอะไรต่อไปในการรู้ว่าไปแล้วมันหายเหนื่อยอะไรครับผมว่าแบบเราทำอะไรอยู่ทำเพื่ออะไรขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับของทานของเล่นและของอะไรแบบนี้แล้วก็วันนี้เราก็ได้ของเล่นติดไม้ติดมือมาเยอะพอสมควรในทุกๆงานที่ผมไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยังนึกถึงพี่ผมด้วยที่แบบวันนี้ก็มีแบบของมาให้พี่นิวอะไรเงี้ยบอกถูกพี่นิวไม่ว่าจะจากแบบจากต่างประเทศหรือว่าจากคนไทยเองไงขอบคุณมากๆนะครับผมเราขอบคุณจริงผมขอบคุณจริงครับ
จริงๆพี่นิวก็จะได้ของมรดกตกทอดจากพี่โอมาบ้างบางส่วนนะครับผมตัว อย่างเช่นเสื้อที่แฟนคลับซื้อมาให้พี่โอมนะครับผมแต่พี่โอมใส่ไม่ได้เพราะพี่โอมตัวใหญ่เกินอ้าวพี่จะว่าผมอ้วนไม่ก็หมายถึงบางทีไซส์ XL ก็จริงแต่ไซส์ XL แต่ละแบรนด์มันก็ไม่เท่ากันไงไอตัวเล็กให้มันพี่มีใส่ไม่ได้ก็เสียดายพี่ก็เลยได้ใส่อะไรเงี้ยครับพี่ยังใส่แล้วของแต่ละชิ้นที่แฟนคลับให้มาเนี่ยที่แบบคืออย่างที่บอกว่าทุกชิ้นมีค่าหมดสำหรับคนคนนึงผมไม่รู้ว่าไม่จะว่าไม่เกี่ยวกับราคาเนาะไม่จะถูกจะแพงเลยต่อให้คุณจะแบบแค่เขียนกระดาษมันเล็กๆเกี่ยวกับว่าให้กำลังใจอะไรมันก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สำหรับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็อะไรกันปกติพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่เก่งอ่ะอย่างวันเนี้ยพูดในตลาดแล้วก็แบบเราอยู่ภายในใจเป็นเหมือนล้านคำเพราะน่ะเออที่เขาบอกว่าแซวว่าแบบร้องไห้นี่เอาขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นเพราะเทียนเลยครับผมบิ้วฮะไม่ต้องไม่มันทัดตั้งแต่ไม่มันเทียนก็โบยมาหาพี่นิวบอกว่าเอ้ยพี่นิวเป็นคนบิ้วอะไรเงี้ยไม่ใช่บิ้วไงก็อมพยายามแถขิงเหรอขิงว่าไม่ร้องหรอเราอะสงสารแบบมีความรู้สึกว่าสงสารกับความลำบากนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งร้อนทั้งมาไกลทั้งลุยโคลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแล้วเทียนมาประโยคนึงที่ทัดมันประโยคในระหว่างของเทียนบอกว่าแบบหนูไม่เคยเจอแบบกับความรักไม่รู้จักกับความรักแบบนี้มาก่อนแล้วแบบทุกคนทำได้เพื่อคนที่เขารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเทียนมันก็แบบโอ้ยพอมันมาพูดขนาดนี้เราก็เลยแบบเรารู้สึกว่าเราทัดว่าเออจริงๆอ่ะทุกคนทำให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแม้จะต้องลำบากแค่ไหนทุกคนก็ทำก็มาก็ลุยเพื่อที่จะให้แค่ว่าโอมเขาได้มีกำลังใจในการทำงานอะไรเงี้ยครับผมโอมมันซึ้งจริงนะไม่รู้ว่าใครจะอินหรือไม่อินแต่ตรงนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันแบบว่าแบบเออมันทัดอ่ะขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมสำหรับความรู้สึกดีๆที่ส่งต่อมาให้กับน้องแล้วก็ตัวผมเองอะไรเงี้ยครับมันมีค่ามากๆเลยนะครับผมเนาะบางคนบอกว่าต้องไปนอนหลับได้ดีคุณเกินไปขอบคุณ อ๋ออาจจะโดยรวมแล้วก็คือไปฝันดีนะครับผม วันนี้เรามาผมกับพี่ดิวมาส่งทุกคนเข้านอนเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่มาแบบว่าไลฟ์ใช่ไหมมาไลฟ์ส่งเข้านอน เออเนาะส่งเข้านอนพรุ่งนี้ใครทำงานทำการไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีนะครับครับ เราเป็นกำลังใจให้ผมเป็นกำลังใจให้ใช่ครับผมสำหรับพรุ่งนี้เราก็มีงานกันนะครับผมเนาะเราก็ต้องไปเนี่ยไงผู้โชคดีที่จะไปเรือกับไปล่องเรือครูซกับช่อง8เราต้องไปจับฉลากกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมครับผมไปจับฉลากผู้โชคดีกันก็ผู้โชคดีก็นั่นแหละฮะ20คนอันนี้รายละเอียดจากกิจกรรมของช่องนะครับก็ผู้โชคดีก็คือมี20คนคนละ2ใบเท่ากับมี40ที่นั่งที่จะได้ขึ้นเรือฟรีไปกับกิจกรรมของช่องนะครับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยทั้งช่องเขาก็จะขายครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้ผมคิดว่าก็ควบคุมกันประมาณนึงเหมือนกันนะไทย CH8 ทั้งพี่นิวและน้องโอมพักผ่อนด้วยนะฮะเนี่ยช่อง8ครับผมเดี๋ยวกำลังจะพูดถึงรายละเอียดครูซให้ช่อง8นะครับผมผู้รับติการสำราญออนครูซนะครับผมบายสมหวังเงินสั่งได้บายสมหวังเงินสั่งได้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีครับผมเป็นรวบรวมคนที่เป็นแฟนละครของผู้รับติการกับนักแสดงในละครผู้รับติการที่เขาได้โปรโมทไปนะครับผมส่วนหนึ่งที่แจกบัตรฟรีไปเรียบร้อยแล้ว40ที่และที่เหลือก็น่าจะประมาณสักน่าจะเกือบร้อยแล้วมั้งครับผมที่จะเปิดทางช่องเขาจะเปิดขายนะครับซึ่งเปิดขายเนี่ยไม่แพงครับผมก็ปกติผมเวลาไปนั่งล่องเรือทานอาหารก็จะตกประมาณเริ่มต้นก็ที่900หรือ1,000ต้นๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งครั้งนี้ช่องเขาก็มีเสื้อให้ด้วยเสื้อพูดรัติการนะครับผมกับดินเนอร์บุฟเฟ่นะครับผมทั้งอาหารทะเลกุ้งตัวใหญ่ๆเป็นดินเนอร์หรูบนเรือนะครับผมก็อยู่ในราคาคิดว่าน่าจะประมาณ 1,500 นะครับผมก็คงจะเท่าที่เห็นคนล่องเรือมาทำกิจกรรมล่องเรือกับแฟนคลับมาผมก็เห็นช่องก็ทำราคาถือว่าถูกอยู่นะครับผมปกติอย่างที่ผมบอกนะฮะไปล่องเรือดินเนอร์มื้อนึงเนี่ยผมเคยไปทานก็จบประมาณ900 1,000 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือก็เหมือนเราไปจ่ายเงินดินเนอร์ปกติพร้อมกับซื้อเสื้อตัวหนึ่งอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็จะได้ไปร่วมละ
แต่ส่วนว่ารายละเอียดเขาจะกดยังไงขายยังไงเนี่ยผมต้องรอติดกลมขึ้นกลมกลมหายกลมยังก็ส่วนรายละเอียดก็รอติดตามรายละเอียดทางช่อง8เอาละกันนะครับผมประมาณนี้เนาะใช่ครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมครับผมมีนี่เราก็เป็นครั้งแรกกันที่เราจะได้ไปแบบปกติเราผมก็ไปทานข้าวไปเที่ยวอย่างเดียวครับนี่เราก็เหมือนแบบไปร้องเพลงให้แฟนฟังไปเล่นกิจกรรมงั้นน่าจะตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเหมือนตอนสมัยไม่ใช่สมัยเหมือนตอนจะทำเหมือนตอนทำมีตนะครับเหมือนตอนทำมีติ้งวันเกิดอะไรครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเราต้องจับต้นชนปลายยังไงแล้วก็คาดว่าทำเราก็ทำด้วยใจไปเลยแล้วก็มีตั้งรู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำใช่ครับนั้นก็คงเป็นคล้ายๆกันว่าเราก็แบบเหมือนเรามาอยู่ในเรืออยู่ในเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ล่องไปด้วยกันครับผมล่องไปพร้อมกันครับผมส่วนอัปเดตแผนงานหน่อยดีกว่านะครับผมแผนงานของโอมนะครับผมในปีนี้ที่เหลือนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมก็เพิ่งพูดรัติการก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะครับเหลืออีกแค่2คิวนะครับผมส่วนละครอีกเรื่องนึงที่เพิ่งฟิตติ้งไปเมื่อวันก่อนก็จะใกล้เปิดกล้องในช่วงตุลาคมนี้แล้วนะครับผมของช่อง8ก็จะเป็นพระเอกละนะฮะผมรวมไปจนถึงมีโปรเจกต์อีก2เรื่องของทางช่องนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่ว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ยฮะก็อีก2เรื่องก็พระเอกเหมือนกันนะฮะว่าจะไหวไหมว่าเปิดปลายปีนี้หรือว่าหรืออาจจะมาเปิดอีกแค่เรื่องเดียวก่อนอะไรเงี้ยฮะก็ค่อนข้างที่จะต้องมา manage กันพอสมควรนะครับสำหรับงานที่เข้ามาก็ต้องใดๆทั้งมวลแล้วนะครับงานที่เข้ามาเยอะขนาดนี้ในส่วนนึงนะฮะก็เป็นเพราะเราได้รับโอกาสดีๆจากช่องนะฮะอีกส่วนนึงก็คือเพราะทุกคนที่คอยสนับสนุนกันดีๆแบบนี้นะครับผมทำให้เราได้มีโอกาสได้รับโอกาสด้วยดีเสมอมาอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเอ็นดูพี่ลูกหมีตาลอยแล้วโถไปนอนไหมเดี๋ยวเราจะคุยต่ออีกแป๊บนึงเฮ้ยเราขอคุยด้วยก่อนนะครับผมอะไรครับถ้าใครไปนอนวันนี้นะครับผมผมมาส่งก็นอนครับวันนี้นานๆทีครับผมนานๆทีนานๆทีเนาะนั่งคุยกันก็จะคุยอีกสักประมาณสักไม่เกิน20นาทีครับเนาะวันนี้เนาะก็ประมาณอีกสักแป๊บแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วครับผมใครที่พรุ่งนี้ตื่นทำงานเช้าก็เป็นกำลังใจให้ครับพักผ่อนให้เต็มคุณเป็นกำลังใจให้ผมก็จะเป็นกำลังใจให้คุณเราเป็นกำลังใจของกันและกันนะครับผมดื้อไม่ยอมไปนอน มีแต่คนดื้อแฟนคลับพี่โอมอ่ะบอกให้กลับบ้านวันนี้ให้หนีฝนกลับบ้านไปซะก็ไม่ยอมกลับเราอ่ะแฟนคลับดื้อๆฮะบอกดิห้ามดื้อไม่ดื้อนะครับไม่ดื้อเขาไม่ดื้อหรอกเขารักแหละดูออกก็วันนี้พี่มีบอกให้กลับบ้านเพราะว่าให้เขาแบบไม่อยากให้เขาตากฝนเขาก็ตากฝนกันหมดเลยก็แบบว่าเห็นโอ้ก็โดยยกตัวอย่างเช่นแบบเฮ้ยเห็นแบบผู้หญิงตัวเล็กแบบวิ่งตามอีกฝั่งของแบบบ้าๆแล้ววิ่งแบบถือกล้องอีกถือของอีกลุงพลังนั้นอยากซื้อของกินก็ไม่ได้ซื้อคอยมองว่าโอ้เป็นจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าอะไรเก่งเก่งเก่งมากคุณเยี่ยมมากผมจะอยู่อย่างนี้ตลอดเก่งจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเลยแบบโอ้ยนับถือใจใช่ไหมโอ้ยฉันไม่ได้เลือกไม่ลงได้นะครับพอไม่ค่อยเห็นมีคอมเมนต์นะสวัสดีครับจริงๆกำลังใจก็มากันล้นหลามมากเลยเนาะจริงช่วงเนี้ยยิ่ง 2-3 วันที่ผ่านมามีหลายคนมาให้กำลังใจอะนะครับผมเนาะคุณมีแฟนลาตินอเมริกาจำนวนมากอย่าลืมพวกเขานะครับผม thanks for Latin America fans นะครับผม and inter fan all country เลยนะครับผมทุกประเทศเลยนะครับ hi from อะไร Argentina ครับ Argentina ครับผมสวัสดีครับมีภาษาญี่ปุ่นด้วยอันนี้สู้ๆพี่โอมแอนด์พี่นิว from in เมียนมาเมียงกะลาบามิงกะลาบานะครับผมมิงกะลาบาครับสวัสดีครับ We love you When will you sleep I think about 10 minutes A few minutes Love from Spain นะครับ Love from Indonesiaน่าจะเป็นจีนด้วยนะครับผมนิฮาวนิฮาว can say selamat malam อะ
ะไรนะครับเซเลเมตลามาลัง we are excited to see you guys here in Philippines Venezuela อ่านบ้างดิพี่ from Taiwan ไต้หวันครับผม I'm from Mexico hello greeting from say good night พี่โอ good night ครับพิงฟ้าบ่นคิดถึงพี่ๆนะคะแต่ตอนนี้หลับไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่ยังไม่หลับแน่เลยอ้าวสวัสดีครับคุณแม่โอ้ยอิงฟ้าอิงฟ้าทำไมพูดอิงฟ้าต้องทำเสียงสองด้วยอ่ะ เป็นธรรมชาติมันเป็นระบบอัตโนมัติเหรอระบบอัตโนมัติครับ อิงฟ้าเคยโอ้อิงฟ้าจากมอราชมงคลครับน่าราชมงคลครับผมนี่ครับผมจากมอราชมงคลครับราชมงคลไหนครับผมธัญบุรีครับ Hi from India เดี๋ยววันนี้ตากฝนมาใครที่ตากฝนมาใครที่ไม่ได้ไปหาหรือใครก็ตามนะครับที่หรือที่ไปหาฝนตกหรือว่ากลับบ้านจากที่ทำงานกลับจากที่ทุกที่แล้วตากฝนมาก็อย่าลืมทานยาแล้วก็พักผ่อนตอนเนี้ยที่ดูอยู่อาจจะยังไม่ได้นอนเพราะยังดูอะไรอยู่แต่ว่าเราก็เอ้ยเหมือนแบบส่งเข้านอนไงครับผมมาส่งเข้านอนมาเป็นเสียงสองเสียงน้อยๆส่งเข้านอนนั่นนะพูดเหมือนตัวเล็กพูดเหมือนตัวเล็กเลยครับผมนะครับผมหลังก็ไม่ค่อยดีเฮ้ยแก่แล้วครับผมก็เดี๋ยวสักพักก็จะไปนะครับคิดถึงอิงฟุกไม่โอมไม่ต้องห่วงครับผมคิดถึงอยู่แล้วล่ะครับจริงๆนะผมจะตั้งใจคุยเรื่องนี่เลยแล้วครับผมไหนๆก็ได้ไลฟ์สดแล้วนะครับผมใน 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมก็หลายๆคนก็คงจะเห็นกำลังใจที่ส่งกันมานะครับผมอาจจะมีบางส่วนนะครับผมคนที่พยายามจะให้ผมออกมาพูดนะครับผมเรื่องในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับว่าส่วนตัวของโอมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมจะพูดดีไหมผมก็คงพูดแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมานั่งปิดบังหรือโกหกกับทุกคนอยู่แล้วนะฮะหลายคนก็จะรู้ว่าเวลาผมทำงานเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเต็มที่และมีความจริงใจกับทุกคนนะครับผมไม่มีอะไรที่คิดที่จะมานั่งโกหกหลอกลวงหรือปิดบังหรือทำอะไรให้ใครเสียใจอันนี้คือจากความจริงใจของผมเลยนะฮะผมก็ยังยืนยันที่จะเป็นแบบนั้นอยู่เนาะปฏิเสธไม่ได้ครับมีหลายๆคนพูดมาเรื่องของผู้หญิงของที่เพื่อนหรือคนหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแฟนของโอมที่คนมีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือคนมาพูดถึงอะไรนะครับผมขอพูดถึงเรื่องนี้เลยได้ไหมซีเรียสไหมครับ Don't cry anymore ผมสามารถพูดได้ไหมครับหรือถ้าผมไม่พูดก็เดี๋ยวก็จะบอกว่ามองข้ามผ่านมาผมว่าโกหกอะไรอย่างเงี้ยผมเลือกพูดได้ไหมอ่ะทำไมเงียบกันจังเลยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยอย่าคิดมากนะคะยังไงฮะเอาจริงๆคือผมไม่ได้คิดมากเลยครับผมพี่เดี๋ยวขอพูดแป๊บนึงนะฮะพี่ขอพูดระยะนั่งอยู่ข้างๆก่อนครับผมขอพูดแป๊บนึงก่อนพี่นิวเสียงหายเอาพี่นิวสะดวกใจพวกเรารับฟังได้เสมอพูดเลยค่ะอ่ะอะไรครับ ก็พูดเรื่องที่เขาแบบว่าแบบมีเรื่องดราม่า กันประมาณนึงที่พอรู้ๆมานะครับผมอ่ะอย่างนี้ครับผมก็จะอธิบายด้วยความรู้สึกของผมนะผมไม่ได้อยากจะมานั่งแบบปิดบังเรื่องโกหกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของโอมนะครับผมเอาตามที่พี่โอมกับพี่โนสะดวกใจก็อย่างนี้ครับผมมองเรื่องนี้ตั้งแต่ผมทำงานมาผมบอกออกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับผมทำงานในวงการบันเทิงมาเนี่ยผมไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทำใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นะครับผมทำมาประมาณน่าจะ10ปีได้แล้วนะครับผมเริ่มตั้งแต่ผมเป็นช่างแต่งหน้าในกองถ่ายเป็นประสานงานในกองถ่ายเป็นเลขาผู้จัดเป็นฝ่ายแคสติ้งเลือกและปั้นนักแสดงยันมาจนถึงผมเป็นโปรดิวเซอร์ในตำแหน่งที่สูงๆในปัจจุบันนี้ผมก็เริ่มจากก้าวมานะฮะจนมาเป็นโปรดิวเซอร์ในการทำงานซึ่งผมเจอกับวัฏจักรของการทำงานในวงการบันเทิงมาเยอะมากการเวียนว่ายการเกิดใหม่ตั้งดับไปหรือการ
มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวแล้วก็หายไปมันผมเจอกับระบบวัฏจักรนี้มาเยอะมากนะฮะซึ่งจุดยืนแล้วการวางตัวในการทำงานในวงการของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตัวผมเองผมมีน้องชายของผมนะฮะซึ่งก็อยู่กันมาก็10กว่าปีแล้วนะฮะผมก็23ใช่23หมายถึงว่าแบบทำอยู่กันทำงานไงพาน้องมาเริ่มทำงานอ่ะเสร็จนับได้ว่าจากงานแรกที่เผยพาเขาเริ่มทำเนี่ยบอกว่าอายุแบบอยู่กันมา10ปีนี่10ขวบเหรอจากงานแรกที่พาเริ่มทำเนี่ยมัน10ปีได้แล้วนะจำได้ป่ะงานแรกนี่คือเป็นงานแคสงานโฆษณาก็เขาก็เป็นคนที่แบบจริงๆของผมเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบอะไรทางด้านนี้ถ้าพูดย้อนหลังกลับไปครับแบบเขาก็เป็นคนที่แบบคอยแบบพ่อแม่ก็จะเห็นด้วยแบบอยากให้แบบลองได้ฝึกไปทำนั่นทำนี่ทำงานแล้วก็ให้เราได้โตขึ้นให้เราได้เจอประสบการณ์กับใหม่ๆซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับชีวิตผมที่ทำให้ผมโตมาได้จนถึงวันนี้ที่แบบก็ขอบคุณพี่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเลี้ยงดูโอมจนโตมาถึงขนาดนี้จนแบบได้ทำงานตั้งแต่เด็กๆอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอเพื่อนบ้างอาจจะเพื่อนอาจจะแบบว่าเฮ้ยโอมวันนี้เลิกเรียนไปไหนอะไรเงี้ยบอกเอ้ยต้องไปทำงานอะไรเงี้ยวันนี้ต้องเดี๋ยวเข้าบริษัทไปช่องไปบาร์อะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะแบบนิดนึงก็นั่นแหละก็เขาก็จะมีสังคมมาเขาก็จะเป็นคนเป็นสังคมของการทำงานมาตั้งแต่เด็กนะฮะก็เอาง่ายๆว่าก็มาเนี่ยก่อทำงานมาถ้าเริ่มจากงานแรกที่พาเขาเริ่มทำก็น่าจะเป็น10ปีได้แล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกพอมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมโอมไม่ออกมาพูดเรื่องแฟนเรื่องผู้หญิงเรื่องนั่นเรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่เนี่ยผมขอพูดตรงนี้เลยนะว่าตัวของผมเองนะผมก็จะบอกน้องมาเสมอนะครับว่าอันนี้อันไหนที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวคือเราไม่ใช่ว่าเราปิดบังหรือเราไม่บอกนะครับผมเพียงแค่ว่าเรายังไม่พร้อมหมายถึงว่าตัวของโอมเองก็คงยังไม่พร้อมที่จะแบบออกมาพูดเรื่องส่วนตัวว่าในออกต่อที่สาธารณะนะครับผมว่าเอ้ยตอนนี้ผมลองคุยกับคนนั้นอยู่คบกับคนนี้อยู่ถึงแม้จะเป็น5ปี8ปี10ปีคุยมาแล้วเป็น5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมว่ามันก็คือส่วนหนึ่งผมมองว่ามันคือเรื่องส่วนตัวของน้องส่วนหนึ่งนะครับผมก็อย่างหลายคนก็พอจะรู้ถ้าคนที่ตามมาตั้งแต่แรกๆนะฮะอย่างเวลาไปสัมภาษณ์รายการเราก็จะบอกว่าก็มีบ้างเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่แบบก็มีคนคุยคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่แบบเป็นแบบเราก็ต้องมีคนคอยให้กำลังใจคอยคุยหรือคอยอะไรแบบนี้ตลอดครับคำตอบมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดใช่แต่คำตอบมันก็คือแบบคือการเป็นการให้เกียรติทุกๆฝ่ายใช่ครับผมเพียงแค่ว่าที่เราไม่ได้ออกมาประกาศว่าเอ้ยเราคบกับคนนั้นคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ผมมองว่ามันยังไม่ใช่วัยของตัวเขาตัวผมเองผมก็เป็นคนบอกกับมี่มาเสมอนะว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะยังไม่ต้องมานั่งแบบประกาศถึงอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันผมว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาที่ต้องมานั่งโฟกัสกับเรื่องพวกอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเราไม่รู้หรอกครับเขาก็มีเพื่อนนะอย่างที่คนที่เป็นในกรณีเนยที่เคยมีภาพมีภาพเก่าภาพอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็ถามว่าปัจจุบันเขาก็ยังมีคุยมีอะไรกันอยู่ไหมเขาก็ยังคุยนั่นแหละครับผมแต่เพียงแค่ว่าทำไมเราถึงไม่เปิดทำไมเราถึงไม่ลงรูปอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับผมมองว่าอย่างนี้ทั้งผมทั้งครอบครัวนะครับผมก็คุยกันดีแล้วว่าตราบใดที่เรายังทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการจะปิดบังเนาะแต่แค่ว่าเรายังไม่แน่ใจเลยครับว่าน้องอย่างน้องที่คุยนะเราพี่พูดชื่อได้ไหมได้ครับได้อย่างน้องเบนซ์ที่เขาเอารูปอะไรมาคุยเนี่ยผมมองก็ใช่ครับเขาคือคุยกันมาแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าโอมจะมีเพื่อนคุยเป็นคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอย่างเงี้ยฮะโอมจะมีเพื่อนคุยเป็นคนอื่นหรือเปล่าโอมจะมีเพื่อนคุยเป็นผู้หญิงคนอื่นเป็นผู้ชายคนอื่นหรือเป็นเพศไหนคือเราไม่รู้หรอกครับว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ว่าในวันนี้ที่เขามีเพื่อนคุยอยู่ ที่เขากำลังศึกษาอยู่ผมมองว่าเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปก่อนแล้ววันไหนที่แน่ใจอยากจะประกาศเขาแล้วมันถึงเวลาแล้วเราก็ค่อยพูดแค่นั้นเองครับแต่ในวันนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นเลยครับผมมันยังไม่ถึงเวลาที่จะควรมันกลมมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องออกมานั่งพูดว่าแบบ
เอ้ยฉันมีแฟนนะฉันคบกับคนนั้นคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมมองมันเขาก็ยังเด็กแล้วเขาก็ยังกำลังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจศึกษาหรือเรียนรู้กับใครหลายๆคนมันนะเอาโทษทีครับสัญญามันหายใช่ไหมมันดีหรือยังเนี่ยนะครับพี่ช่วยกันดูดีหรือยังไม่รู้ว่าดีละกลับมาดีละดีละครับเมื่อกี้สัญญามันหายก็นั่นแหละครับก็ไม่ก็ถามว่าเราเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้ไม่ใช่ผมมองว่าคือหนึ่งโฟกัสในชีวิตของเขาตอนนี้นะฮะผมก็คุยกันนะว่าส่วนใหญ่โฟกัสชีวิตตอนนี้คืออะไรเรื่องงานอันดับหนึ่งครับผมเรื่องงานอันดับหนึ่งเรื่องครอบครัวอันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องคิดครับผมเรื่องจะแฟนจะอะไรใดๆทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเป็นเรื่องรองมาจากเรื่องพวกนี้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันเรามองเห็นว่ามันยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งป่าประกาศเดี๋ยววันนี้ฉันคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่นะฉันคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่นะฉันกำลังเลือกคนนั้นอยู่นะมันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับผมมองว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งป่าประกาศหรือบอกคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งโอเคมันคือเรื่องส่วนตัวของเขาแหละมันเป็นธรรมชาติแต่มันยังไม่ได้มานั่งตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้อีกปี2ปีฉันจะแต่งงานฉันจะมั่นอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้อยู่ในความคิดเขาเลยแต่ผมมีอย่างที่แบบผมแอบมีแบบแอบเสียใจที่แบบว่าหลายอย่างที่แบบบางทีมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเราทำอะไรผิดหรออะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำไมเขาถึงแบบอะไรทำขนาดทำไมเขาถึงแบบเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงอะไรอ๋อก็มันก็เป็นธรรมดาที่บางทีคนเขางงเหมือนกับว่าเขาก็จะงงว่าเอ้ยมันเราทำผิดอะไรกันขนาดนั้นเราไปโกหกใครหรือเราไปแบบไปถ้าใช้คำว่าโกหกผมก็ไม่เคยโกหกแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติคนมากกว่าเนาะเรามาทำงานยืนอยู่ตรงจุดเนี้ยเป็นคนทำงานในสาธารณะสิ่งที่เราโฟกัสสำคัญที่สุดในการทำงานก็คืองานนะผมเนาะก็คืองานผมมองว่ามันคืองานแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้เกียรติกับคนที่คุยหรือศึกษาอยู่ด้วยไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะเพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมานั่งบอกเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องค่อยๆศึกษาและเรียนรู้กันไปคนนี้อาจจะใช่สำหรับคนในอนาคตหรือในวันนี้เขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ในอนาคตอีกต่อไปอาจจะเปลี่ยนคนไปคนอื่นหรือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งโฟกัสมันเหมือนกับเป็นความรักของเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาคำว่าเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะที่เขาบอกว่ารู้จักกันมาเนี่ยคือเอาจริงๆเขาก็เป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้ดีต่อกันมาเนาะเขาก็เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองก็คือแฟนๆน่ารักแฟนๆก็เขาก็เหมือนแบบคือผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบวกบางอย่างหรือไม่รู้ว่ายังไงคือแบบสัมผัสได้ว่าเขาเหมือนเขามองหน้าผมแล้วเขาบอกว่าสู้ๆนะไม่เป็นไรนะใช่คือทุกคนไม่คิดว่าเราคงไม่กล้าพูดเรื่องอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคงคิดว่าเราคงซีเรียสหรือแบบมันเป็นเรื่องที่เขาคงไม่พูดอ่ะสู้นะหรืออะไรเงี้ยคือเขาบอกได้แค่ว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยใช่ป่ะล่ะแต่ว่ามันรู้สึกอะไรที่รู้สึกดีใช่ไหมล่ะเวลาก็ได้กำลังใจอ่ะเนาะมันก็รู้สึกดีอยู่แล้วล่ะพี่นิวใส่แว่นคือตรงๆที่ผมใส่แว่นเนี่ยผมใส่ตาสั้นมา300กว่าแต่ที่ผมมันหมดอายุใบคอนแทคเลนส์เลยยังไม่ได้ซื้อเลยต้องมานั่งใส่แว่นแล้วที่ใส่ถอดๆเนี่ยบางทีใส่ปุ๊บมันเป็นรีเฟกกลมๆแต่ว่าพอถอดก็ไม่เห็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมพ่นตลอดนะว่าแบบว่าซื้อคอนแทคใส่ที่ไหนในเวลาจะลงรถตู้ไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็อันนี้ครับผมสิ่งที่ผมต้องออกหาว่าที่อยากจะพูดนี่ผมไม่ได้มานั่งซีเรียสกับคนที่ออกมานั่งพูดนั่งว่านั่งด่าว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ปิดบังอยู่ล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตรงนั้นนะครับแต่ผมที่ออกมาพูดคือผมอยากจะพูดให้ฟังกับคนที่รักและศรัทธาและยัง trust ในตัวของเรากันอยู่ว่าเชื่อผมเธอสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะผมไม่ได้เอาโฟกัสชีวิตของน้องหรือน้องเองอ่ะไม่ได้โฟกัสตรงเนี้ยน้อยลงแน่นอนถูกต้องไหมครับไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของเวลาที่มีให้กับแฟนคลับหรือเวลาที่การในการทุ่มเทงานเราทำงานด้วยความจริงใจความอาจจะแบบ
อาจจะไม่รู้เป็นความไม่รู้ด้วยซ้ำที่แบบเราอาจจะใช้แบบใช้ความเป็นตัวเราตัวโอมตัวเองที่แบบอาจจะปั๊มๆเปอร์ๆอาจจะแบบว่าอึนๆหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่แบบแต่ผมคิดว่าเขาก็มีความสุขนะเขาก็ตลกเขาก็อะไรเนี่ยแต่ว่าใช่เหรอหรือคิดไปเองหรือฉันคิดไปเองผมคิดว่าผมทำงานอยู่ทุกวันนี้คือทำแล้วมีความสุขไม่อยากผมไม่อยากทำผมพูดตามตรงเลยคือสองวันที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงที่แบบเป็นความสุขที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่เอ้ยเขาคิดแบบนี้เลยเหรอคือแกเขาคิดว่าแบบเราไปโกหกหลอกลวงปิดบังอันนี้คือเราก็ผมก็งงนะผมก็งงนะว่าแบบเราไปหลอกลวงไปทำเราทำไม่ดีตรงไหนอะไรแต่ผมก็เลยไปผมก็พิจารณานั่งคุ้นคิดนอนคุ้นคิดอยู่ว่าเราทำอะไรผิดให้เขานี่เหรอเราทำอะไรแล้วก็จนมันอ่ะจนถึงวันหนึ่งเราต้องไปเราก็ต้องไปทำงานแล้วก็ค่อยแบบแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดอะไรซึ่งก็เราผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันองค์ก็ไม่รู้องค์จะพูดยังไงแต่ว่าโอเคถ้าวันนี้ถ้าพี่พูดขึ้นมาองค์ก็ได้ถือโอกาสได้พูดออกไปเลยว่าก็เสียก็ยังน่าถามว่าแบบแต่ตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าเนาะแต่ถ้าถามพูดในมุมครอบครัวบางทีพิเศษก็มีเคยพูดไปแบบแซวว่าแบบพี่มีแฟนไหมตัวเราก็ยังแบบไม่มีแฟนหรอกอะไรเราก็ยังอยากจะพูดแบบเอ้ยมาทำงานก่อนน้องอะไรเงี้ย สุภาพมันยังไม่ใช่วัยที่ต้องมานั่งแบบเรื่องพวกนี้อ่ะอาตมมองเขาคิดผมเมื่อกี้ของแม่นะมันยังไม่ใช่วัยที่ต้องมาแบบเอ้ยฉันจะนั่งคบคนนี้ประกาศคนนั้นเดี๋ยวเลิกลาคนนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์น่ะตราบใดที่เรายังไม่แน่ใจอ่ะเราอย่าเพิ่งเอาออกมานั่งปากเปล่าประกาศชาวบ้านในเรื่องพวกนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเขาเป็นคนเกเรไม่ตั้งใจทำงานไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่ตั้งใจทำงานก็หยุดไปทำอย่างอื่นอันนี้ความคิดผมนะผมพูดกับเขาอยู่ทุกวันนะถ้าดื้อหรือถ้าไม่อยากทำเราชอบทำงานเราชอบตรงนี้เรารักแฟนคลับใช่ไงครับผมก็เอาจริงๆที่ผมบอกเขาก่อนว่าเราไม่ดื้อก็ไม่ดื้อหรอกก็เขาก็อยู่ในกรอบมาขนาดนี้อ่ะทั้งเดือนนึงมี30วันน่ะอยู่แต่กับงานไปละ29 28วันเนอะไหมฮะอยู่แต่กับผมอยู่แต่กับงานอยู่แต่กับกองถ่ายอ่ะเนอะไหมฮะจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งแบบไร้สาระกับเรื่องแบบอย่างอื่นเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไร้สาระไม่หมายถึงว่าแบบเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละเที่ยวก็อยากเที่ยวนะพาไปเที่ยวหน่อยก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรองานซาก่อนที่เดี๋ยวมันก็ซาเอาจริงๆผมมองนะอยากไปถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กเลยก็อยากทำหลายอย่างมีโปรเจกต์ที่อยากทำหลายอย่างแต่เวลาไม่มีเคยมีแบบแฟนๆหนูรีเควสมาว่าอยากให้ทำวอล์กนั่นวอล์กนี่ล่าสุดนี้เราไปทำวอล์กโคตรโบกกับฟลุกมาเราพี่นิวเนี่ยยังไม่มีเวลาตัดเลยใช่ครับผมไม่ครับมีโหโหเพื่อนอยากทำเลยทำงานทวงเลยเรื่องงานมาคุยเลยก็ได้แค่นั้นเองครับง่ายๆแค่นี้ผมมองนะว่าผมโอเคผมอยากจะบอกกับคนที่รักและซัพพอร์ตและศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผมนะครับผมว่าเชื่อมั่นอะไรครับไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจในการทำงานของเราอยู่ไงว่าเชื่อมั่นผมได้เลยไม่ต้องห่วงหรอกครับตราบใดที่คุณยังรักยังซัพพอร์ตตราบใดที่เรายังมีความสุขกับการทำงานอยู่ตรงนี้ผมตั้งใจทำแน่นอนครับเพื่อคนที่รักและเพื่อพวกคุณจริงๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆตัวอมเองมาเนี่ยเกิดมาได้ที่มีชื่อเสียงกับทางวายได้ก็เพราะพวกคุณเองหรือแม้กระทั่งแอคเคาท์ Twitter ที่ผมทำมาเนี่ยมันก็ทำมาสำหรับซัพพอร์ตสำหรับงานวายเนอะไปฮะมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ากลุ่มแฟนคลับมีงานเยอะทุกวันนี้ได้ก็กลุ่มแฟนคลับแต่ไม่ได้หมายความว่างานเวอื่นไม่มีนะครับผมก็ต้องแบ่งมาเป็นหลายเลเวลเนาะรวมถึงงานที่มันเป็นงานของช่องที่เราต้องรับผิดชอบซึ่งเราเซ็นสัญญามาก่อนเล่นวายได้3ปีเราก็ต้องรับผิดชอบต่ออ่ะช่องมีงานละครป้อนให้ช่องให้ขึ้นเป็นพระเอกแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในงานส่วนนั้นไปแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งงานในส่วนที่มีคนซัพพอร์ตมีคนรักในส่วนของวายเฮ้ยถ้าตราบใดยังมีคนรักเราเยอะตราบใดยังมีคนซัพพอร์ตโอมหรือตราบใดที่ยังมีคนซัพพอร์ตโอมฟุกผมก็จะทำเพื่อคนกลุ่มนี้ถ้ายังมีแรงหนุนพอถ้ายังมีคนซัพพอร์ตยังมีคนรักพอและทุกคนยังจะมอบความสุขให้เราได้อยู่ผมทำถูกไหมฮะมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกที่ผมจะถีบตัวเองหนีแบบเจ้าใครจะไม่ทำละมันก็ไม่ใช่แกมก่อนกันน่ารัก
เป็นไงสามครอบครัวประสานเป็นหนึ่งเดียวใช่ครับครับก็นั่นแหละฮะคือผมมองแค่นี้เองแต่ถ้าวันไหนความสุขเราน้อยลงเรามีแต่คนมานั่งด่านั่งว่าในมุมของผมนะแล้วเราจะทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบบแล้วเราจะทำทำไมถ้าเราแบบทำแล้วมันมีความทุกข์เอาจริงๆคือไปทำอย่างอื่นไหมหรือกลับมาเป็นนักแสดงในแบบปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายอมรับเลยครับว่าพลังบวกที่ทุกคนที่สนับสนุนมามันทำให้เราออกจากตรงนี้ไม่ได้แค่นั้นเองครับแต่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นถาวรครับผมเชื่อว่าสักวันมันก็ต้องมีผ่อนดาวลงไปตามวัฏจักรนะครับผมมีขึ้นลูกใหม่มาเด็กใหม่มาอันเก่าที่มีกระแสก็หายไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากผมทำงานตรงนี้มา10ปีไม่ต้องซีเรียสเลยครับผมทำใจยอมรับมันได้ผมเตรียมใจยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วในอนาคตแต่สิ่งนึงที่ผมไม่ยอมถอดใจแน่ๆเลยคือความตั้งใจในการทำงานมาตรฐานในการทำงานเนี่ยผมมีให้เต็มร้อยเหมือนเดิมผมอยากเจออะไรที่ท้าทายต่อไปเรื่อยๆอยากจะใช่งานหลายๆรูปแบบที่ยังไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันมากกว่าเรื่องที่จะแบบจริงๆลมใต้ปีกเนี่ยก็คือพวกเขาแหละพวกเขาแหละเฮ้ยเดี๋ยวคอยแป๊บนึงนะคำพูดเด็ดมากเลยพี่มันคืออะไรลมใต้ปีกมันคืออะไรอ่ะพี่ลองเปรียบเทียบนะนกอ่ะที่บินได้ก็เขาต้องมีลมใต้ปีกซึ่งพวกเขาเนี่ยนี่เหรอแบบก็คืออยากเล่นอีกมันยังไงอ่ะอธิบายลมใต้ปีกก็เหมือนแบบคอยพาเราขึ้นไปสูงขึ้นซึ่งก็คือเขาก็เหมือนปิดทองหลังพระครับพวกคุณก็เหมือนแบบปิดทองหลังพระผมเปรียบเทียบได้เลยคือคำที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะแล้วก็เหมือนแบบคือผู้ที่ปิดทองหลังพระผู้ที่เหมือนลมใต้ปีกของน้องตัวหนึ่งเนี่ยจะบินขึ้นสูงได้ก็ต้องมีลมใต้ปีกพวกคุณคือลมใต้ปีกของผมหาแฮชแท็กใหม่ละลมใต้ปีกของโอมไงฮั่นไงไงครับผมก็นั่นแหละครับก็เราก็โอ้ยคำพูดมากมายพูดไปวันเดียวก็ไม่จบโฟกัสในเรื่องของการทำงานไปแล้วกันนะครับผมไม่ได้จะมานั่งตอบแบบว่าอุ้ยนาราต้องมานั่งพูดอย่างนี้ไม่ครับไม่มีแพทเทิร์นอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมในวันที่เขาพร้อมในอนาคตนะครับผมอาจจะปี2ปี3ปีถ้าเขาโตพอแล้วถ้าเขาพร้อมที่จะตัดสินใจว่าผมไม่ไม่ถึงว่าในอนาคตเนี่ยครับว่าโตพอที่จะตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยจะคบกับคนนี้จะเรียกคนนี้ว่าเปิดตัวบอกกับทุกคนว่าจะคนนี้เป็นแฟนนะพร้อมที่จะบอกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวให้เขาบอกเองตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ในความเป็นวัยรุ่นของเขาอ่ะนะครับผมเป็นธรรมดานะครับ อ่ะวันข้างหน้าผมเป็นคนเปิดนะครับผมเป็นคนเปิดใจในการให้น้องครอบทั้งครอบครัวนะครับไม่ใช่ผมอย่างเดียวเนาะให้น้องได้เรียนรู้ในการที่จะเลือกคบกับใครเลือกคุยกับใครเลือกเรียนรู้กับใครผมเป็นคนเปิดใจนะฮะในวันข้างหน้าเขาอาจจะคุยกับผู้ชายหรือคุยกับเพศเดียวกันผมก็ไม่ติดมันคือการตัดสินใจของเขานะครับซึ่งในวันนี้ผมแค่ว่าไม่ได้มานั่งพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยเนอะครับผมโฟกัสเรื่องหลักคือแค่การทำงานไปก่อนเนาะเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องรองๆอ่ะเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องรองๆอ่ะเอาจากรองมาจากงานก็ครอบครัวอะไรเป็นหลักสิ่งที่เขาต้องดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นเองเลยเนาะจะไม่ต้องมานั่งถามกันบ่อยๆว่าออกมานั่งพูดสิไปนั่งเอารูปเก่ารูปหลังมาผมว่าอย่าไปทำอย่างนั้นผมว่ามันไม่น่ารักอ่ะผมมองว่ามันอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ผ่านมันรูปแบบ5ปี10ปีพูดสักทีอันเนี้ยคือแฟนโอมพูดแบบโอ้โหทำไมทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าอ่ะจริงๆมันก็เป็นสิทธิของเขาแหละครับแวนพีนิลรีเฟกมากมันเป็นสิทธิของคนแหละครับผมแต่เอาเป็นว่าเราน่าจะเราสะดวกประมาณอย่างเงี้ยหมายถึงว่าผมมองว่าพี่ตอบได้ดีกว่าไหมมันก็อยากอ่านคอมเมนต์ไปด้วยไงพี่อมมองไม่เห็นเลยขนาดอยู่ใกล้แค่นี้อมมองไม่เห็นแล้วอมต้องไกลพี่โอมตาลอยแล้วยังครับผมยังอยู่ที่เดิมครับผมลอยน้องมี่ง่วงแล้วไหนๆจริงๆไม่รู้ว่าเราจะพูดครบหรือเปล่าว่าในสิ่งที่เขาอยากรู้ในอย่างเงี้ยจริงๆเสร็จก็ไม่ค่อยได้เสพแต่จริงๆอะโอมเป็นคนที่เล่นแบบอะไรแบบเสพแบบอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็ได้ไปเห็นผมได้ไปแบบก็
จริงๆก็น่าจะประมาณนี้แหละครับที่จะเขาจะคอยสงสัยว่าแบบเอ๊ะว่าแบบทำไมไม่พูดทำไมไม่บอกเลยเงี้ยที่แบบจะเป็นแบบจะเป็นสักหนาในนี้เนาะจะทู้หลักว่าแบบไม่พูดไม่บอกปิดบังอะไรเงี้ยวันนี้ก็ถือโอกาสแบบถือโอกาสบอกไปเลยเลยว่าแบบว่าอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าสับสนด้วยซ้ำที่แบบมันเป็นอะไรสิ่งที่ดีครับเนาะมันทำให้เป็นกำลังใจในการทำงานทุกอย่างแล้วผมรวมพูดถึงทุกเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนาะมันเรียกได้ว่าเราไม่ได้โฟกัสกันเรื่องพวกนี้ตรงนั้นเลยจริงไหมมันเราเรียกว่าแบบมันก็เป็นเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะครับพี่ง่วงละเนาะซึนไปเฉยก็จริงๆครับผมก็คุยกันทั้งบ้านนะทั้งที่บ้านทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเอาจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้โฟกัสครับผมเวลาก็อยู่แต่แค่กับการทำงานแค่นั้นเองมีใครสงสัยหรืออยากจะให้ผมพูดอะไรไหมฮะจะได้พูดกันเขานอนหมดแล้วครับเขานอนกันหมดแล้วแต่ว่าเอาเหอะอย่าเอาผมไม่ได้ซีเรียสหรอกกับคนมานั่งวิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้มันพูดได้ครับแต่ว่าแค่ผมไม่อยากจะให้ใครมานั่งตีกันทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องพวกนี้ผมว่าแบบมันสงสารคนที่เขารักและเขาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่แบบถ้าแบบทำอะไรให้แบบว่าอาจจะแบบไม่พอใจหรืออะไรไม่รู้ล่าแบบผมก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาที่แบบมีอะไรผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขออภัยขณะที่นี้ด้วยครับผมนั่นแหละก็ใช่ครับผมจะพูดอะไรพูดอะไรครับพี่อยากพูดอะไรพูดครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับตรงมุมเสกมองนะเป็นกำลังใจให้นะครับมันมีอะไรที่ผมยังพูดไม่เคลียร์มีอะไรที่ผมยังพูดไม่เคลียร์เขาบอกว่า have been crying night vc to อะไรเนี่ย join I hope you can คือโดยรวมแล้วผมไม่อยากให้เรามาแตกคอกันมาแบบทะเลาะกันทะเลาะกันแต่สิว่ามันเป็นส่วนน้อยหรือว่าส่วนมากไม่รู้นะมันก็ค่อยๆอาจจะเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือก็รุนแรงพอสมควรกับสิ่งที่ได้ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษเลยผมขอโทษทำไมไม่ใช่ความผิดโอมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ผมก็ขอโทษในสิ่งที่ถ้าทำให้แบบมันผิดแคลงใจไม่เขาบอกเขาไม่ได้ขอโทษแต่ขยายความให้พี่มี่แม่งเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วพี่เอ้ยเริ่มงงเงียแล้วไปนอนไหมไม่เริ่มด่าเขาก็ไม่รู้เรื่องไงคือสิ่งที่เขาบอกอยู่เนี่ยว่าพี่มี่ไม่จะเป็นผิดคือสิ่งที่เขาขอโทษเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกว่าแบบเขาขอโทษนะว่าเขาทำผิดนี่นะคือเขาบอกขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องมานั่งแบบทะเลาะกันอย่างนี้ป่ะความหมายพี่มี่ก็ประมาณนั้นแหละเออก็เป็นต้นเหตุให้แบบเหมือนกับคนต้องมานั่งทะเลาะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์โน่นนี่นั่นอะไรครับอ่ะถ้าสมมติว่าอยากจะให้พูดก็จะพูดออกมาประมาณนี้แหละครับดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเคลียร์หรือไม่เคลียร์มันก็จะประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็ต่อไปนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปอีกเรื่อยๆหมายถึงว่าเราก็จะวางตัวแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนไปแบบกว่าเดิมเคยทำงานยังไงเราทำเคยวางตัวแบบไหนเราก็จะวางตัวแบบเนี้ยไปอีกนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าจะพัฒนาขึ้นพัฒนาความสามารถอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่พัฒนาเกี่ยวกับเราเริ่มรู้ว่าแบบว่าความรักที่แบบมอบให้เนี่ยเฮ้ยมันยิ่งใหญ่เลย มันเรามองลึกลงไปเรื่อยๆว่าเขาทำให้เราขนาดเนี้ยเราต้องทำกลับให้เขามากขึ้นกว่าเดิมเราต้องเพิ่มแบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนผมไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้กันหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนแบบอยากจะเห็นถึงความใส่ใจของใครดีกับเราเราก็อยากดีกับเขาส่วนใครที่ไม่ได้ดีกับเราเราก็ปกติแล้วก็มองผ่านข้ามไปใช่ละกันนี่ครับผม
เอาแหละครับโดยรวมแล้วการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะการตัดสินใจแบบเนี้ยนะในแบบของผมนะว่าผมยังไม่อยากให้น้องออกมาโฟกัสเรื่องความรักเรื่องแฟนมากเรื่องอะไรในอนาคตมากให้เป็นแบบเนี้ยไปก่อนเราโฟกัสให้การทำงานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับอีเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่โอเคให้เขาค่อยๆได้เรียนรู้ตามภาษาเด็กไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไหวอยากฟื้นพี่ไปนอนไหมครับเสร็จจะคุยต่อไปหลับก่อนไหมเพราะมันเหมือนกับทรมานตัวเองไปกี่โมงแล้วเนี่ยมันเที่ยงคืนแล้วถ้าง่วงก็ไปนอนเดี๋ยวเสร็จก็จะไปละเที่ยงคืนแล้วครับอืมโอ้ครับผมอืมไปนอนไปขอพูดอีกประมาณ1นาทีครับผมถ้าพูดก็ต้องทำให้มันตัวเองตื่นอย่าพูดแบบงัวเงียมันไม่ดีก็ขอโทษวันนี้นะครับที่ทำให้ทุกคนอาจจะต้องมาตากฝนมาแบบว่าลำบากตากตำลุยโคลนด้วยพี่ลุยโอทุกอย่างแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจในเรื่องแบบผมไม่อาจจะไม่ค่อยแบบเหมือนจะตากฝนแล้วกลับมาไม่ดูแลตัวเองหน้าตาจะดูไม่ผ่องใสใช่ไหมเพราะเหมือนเขาบอกว่าผมดูง่วงใช่ไหมคือเราง่วงแหละแล้วผมไม่นอนละผมกินยาครับก่อนนี้กินยาพาราไป2 เม็ดอย่าลืมทานยาด้วยนะครับใครอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปหาผมหรือว่าอะไรก็ตามพักผ่อนเดี๋ยวผมไปพักผ่อนกันแหละยังไงแล้วมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้ก็เหมือนมันนั่งคุยรายการเลยเออครับมันก็คุยไปเรื่อยๆแหละเอาจริงๆคือคุยทุกเรื่องที่ผมว่าแบบเออมันค้างคาเพราะว่าเอาจริงๆใจจริงผมไม่ได้มาบอกความรู้สึกนะครับผมเออว่าเราไม่ได้จะมานั่งปิดบังโกหกหลอกลวงแบบโอ้ยไปก่อนครับผมอย่างวันนี้ก็อมก็ต้องขอตัวนี้เอาโทรศัพท์วางไว้ข้างล่างไว้ก่อนนะครับครับผมชาร์จแบตอันดับแรกไปล้างหน้าไปเช็ดหน้าแล้วก็อาบน้ำก่อนพี่อ่ะเพราะว่าเซตผมแต่งหน้าเดี๋ยวแม่เป็นสิวแต่งทุกวันเลยก็ต้องรีบล้างรีบเช็ดเอาไงครับครับผมสปอนเซอร์กินซิ่งหน้าได้ครับวันนี้ใช้น้ำมันพืชล้างหน้าขายของเฉยนี่ครับขายละครด้วยเห็นเสื้อพอดีเลยพูดรัติการติดตามชมได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา20:20ซึ่งตอนนี้เที่ยงคืน39แล้วละครยังไม่มีออนแต่ถ้าจะดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube หรือ LINE TV นะครับผมบอกรักในใจครับผมโอ้ครับผมบอกรักใจครับพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่โอมฝันดีนะฮะขอบคุณครับวันนี้ก็ไม่ปิดใช่ไหมไม่ปิดไม่บอกแค่ว่าเป็นเด็กดีไหมครับผมบีเอ็กซ์กู๊ดบอยไหมไม่ใช่เด็กๆอ่ะไม่พูดถึงโตๆเลยครับเอาโตๆก็ต้องเป็นเด็กดีแบบนี้สม่ำเสมอถูกต้องไหมครับเออถ้าเอาจริงๆคือมันเขาก็เอาจริงๆเขาก็เป็นแบบเนี้ยวางตัวแบบเนี้ยเสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเอ้ยวันนึงเดี๋ยวโอมเปลี่ยนไปเดี๋ยวอ๋อผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับวันนั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปทำไมผมรักไม่รักรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักในรักกว่าเดิมใช่ครับผมเนาะถ้าผมไม่ได้ยินเนี่ยตะโกนเรียกเลยนะครับไม่ต้องไปพาดพิงคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวคนอื่นเองด้วยครับผมไม่ต้องมาพาดพิงถึงผมเหรอฮะว่าแบบเอ้ยทำไมพี่อยากแบบพี่นิวอย่างนั้นอย่างนี้เออทำไมไม่ต้องพาดพิงถึงผมหรอกครับเนาะเอาผมก็ตั้งใจทำวันแรกแพชชั่นผมเป็นยังไงวันนี้แพชชั่นผมและความตั้งใจในการทำงานผมเป็นเหมือนเดิมตัวน้องผมเอง10 กว่าปีแล้วพาทำงานตรงเนี้ยเป้าหมายในวันก่อนเป็นยังไงเป้าหมายตรงนี้เป็นอย่างนั้นตราบใดที่เขายังมีความสุขกับการทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะพี่โอมนอนได้แล้วอ่านสัก10 คอมเมนต์ไปรักมากกว่าเดิมได้ไหมได้อยู่แล้วครับไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอครับได้จริงๆเพลงนี้เพิ่งร้องเขาบอกว่าฝันดีนะคะทั้งคู่ฝันดีนะครับฝันถึงคนที่อยู่เชียงใหม่ด้วยนะคะฝันน้องฟลุ๊กนะฟลุ๊กฝันดีนะครับผมเจอกันเอาไปทำงานเนี่ยไปทำงานเหนื่อยพุ่งเหนื่อยอะพุ่งเหนื่อยเหมือนกันครับผมก็เป็นหัวใจให้นะครับน้องสู้สู้เออทำไมเข้าเรื่องฟุกเฉยเลยไงก็นี่ไงก็คนเชียงใหม่เราเป็นชิปเปอร์เอาพูดจริงจังเลยอันนี้นะแบบฝากคนถึงเชียงใหม่เนี่ยอะไรบอกว่าเออเฮ้ยก็
สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้โอ้พอพูดจริงๆจังๆโอ้โหพูดออกน้อยเชียวเอาแบบจริงๆอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแคปวีดีโอนี้แล้วก็เอาไปส่งตรงถึงน้องฟุกนะครับผมที่ทำงานอยู่ทางเชียงใหม่ครับผมฟุกครับก็สู้ๆนะครับผมตอนนี้ไปทำอะไรนะไปถ่ายซีรีส์นะครับผมถ่ายขอให้ถ่ายซีรีส์รับลื่นนะครับก็แล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กันวิ่งวิ่งทีนึงวิ่งจุ๊บทีนึงคือวันเนี้ยตอนอมเดินตลาดอ่ะมีแบบแฟนๆเนี่ยมีแบบวิดีโอคอลมาแล้วผมเห็นน้องยืนอยู่แล้วบอกว่านั่นแหละไม่รู้น้องได้ยินเปล่าแต่เขาอ่านเห็นอยู่ครับพี่เขาบอกว่าพี่มีเห็นแล้วปุ๊บก็ยิ้มเลยเขาบอกเนี้ยทำเสียงสองเนี้ยไม่ได้เสียงสองเห็นปกติก็ให้กำลังใจวันนี้ก็นี่ให้กำลังใจก็สู้ๆนะครับอันนี้เป็นชิปเปอร์นะเนี่ยเข้าขั้นเหมือนชิปเปอร์นะเนี่ยชิปเปอร์อะวันนี้มีหลายเรือนะวันนี้เราไปเล่นมุกกันที่แบบว่าเล่นอะไรนะเล่นมุกที่ตลาดอะไรเงี้ยบอกว่าเล่นเรือลงเรืออะไรสักอย่างลงเรือผีเรือผีครับผมนี่ไปเจอโอมกับพี่จอดไปโอมพี่จอดเทียนนี่ยืนยิ้มเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะไปละอยู่ด้วยกันอีกนิดนึงเสกจะสรุปสุดท้ายก่อนสรุปสุดท้ายแล้วจะไปหลายรอบไปเนี่ยไม่จะสรุปสุดท้ายกับบอกกับทุกคนว่าเอาอย่างนี้ครับผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะผมให้นี่ช็อกโกแลตอยู่ในตู้จะกินอยู่ครับฮะจะกินอยู่อ่ะฮะจะกินอยู่เหรอกินไหมครับเฮ้ยเอาละเฮ้ยกินก็กินกินเลยอันนี้ครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าเชื่อมั่นนะครับผมในตัวผมและตัวน้องผมนะครับ trust me คำนี้ก็คือผมไม่ทำอะไรให้ทุกคนได้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมในการในจุดยืนในการทำงานนะครับผมไม่ทำให้ใครต้องมานั่งเสียใจหรอกครับผมเอาจริงๆผมก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดในส่วนงานของผมและตัวน้องเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นยังไงในวันแรกวันนี้ผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่ต้องบอกให้ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมา trust me หรือไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเชื่อพวกคำพูดของผมก็ได้นะครับผมดูจากการกระทำเอาละกันนะครับผมดูไปเรื่อยๆครับในวันนี้ผมเป็นยังไงรอดูในวันอีก1เดือน1ปี2ปี3ปีข้างหน้าแล้วกันนะครับผมเนาะผมเชื่อว่านั่นแหละครับมันคำนี้มันยังใช้ได้เสมอนะครับผม Well done is better than well said มันคำของผมก็ใช่ไงก็เขาถึงบอกว่าการลงมือกระทำสำคัญกว่าคำพูดที่สวยหรูต่อให้ผมจะอธิบายว่าเฮ้ยน้องผมดีอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปให้มันสวยหรูยังไงก็แล้วแต่นะครับผมมันไม่สามารถหลอกใครได้ในระยะเวลายาวนะครับผมเอาจริงๆแล้วคือผมอยากจะเป็นแบบเนี้ยในการทำงานมีความจริงใจสำหรับว่าใครที่จะมองว่าผมโกหกหลอกลวงอะไรก็เป็นเอาลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะครับผมว่าวันนี้เป็นยังไงคุณเซฟเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าน่ะคุณมาเอาย้อนทุกคำพูดของผมเลยฮะจะมานั่งเดี๋ยวแคปเอาไว้เอามานั่งพูดรอดูได้เลยครับผมว่าผมเชื่อว่าผมมีความจริงใจมากพอในการทำงานผมเป็นคนชัดเจนมากพอในการทำงานนะครับผมนั่นเอาจริงๆพูดจริงจังนะใช่ก็มันก็ต้องตอกย้ำมาให้ทุกคนมั่นใจว่าไอ้จริงๆคือซีเรียสไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าก็อยากจะบอกให้ทุกคนมั่นใจไงจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็เขาเป็นคนเก่งคนนึงที่บางทีแบบลุงไปหน่อยว่าแต่ผมลุงเขาลุงไปหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้พูดมาไงว่าพี่เก่งเหรอชมพี่เหรอพูดให้พูดดีพูดอีกทีดิพูดอีกรอบดิเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพูดอีกรอบดิเร็วเก่งเป็นคนชมไม่ค่อยชมหรอกครับเกียดชมแล้วเหลืองเอ้านี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่ชมแฟนๆเขาคงหวงแหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปโอ้โหไม่ต้องหวงหรอกครับผมโอ้มันก็เป็นของทุกๆคนอยู่แล้วแฟนของเขาจริงๆอ่ะคือใครครับผมก็คือทุกๆคนนั่นแหละเอาจริงๆอ่ะ เอาจริงผมมองว่าโอมใช้ ชีวิตกับแฟนขับแบบมากกว่าคนในครอบครัวอีกเอาจริงๆใช่ไหมฮะทั้งชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ทำเพื่อพวกเขาทั้งนั้นแหละครับผมทำเพื่อพวกคุณที่ซัพพอร์ตเราทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็มันไม่มีเหตุผลเลยครับผมก็ว่ายังไม่ไปนอนอีกหมายถึงเราหรือเขาผมเนี่ยโอมเนี่ยไหนก็อยากฟังเขาดิไงก็ไปเขาบอกว่าจริงจังๆแล้วเนี่ยคนไปเชียงใหม่ไม่สบายพี่มีรู้เปล่าอ้าวจริงเหรอครับไม่สบายครับจริงเหรอเนี่ยล้อเล่นมาเนี่ย
ยังไม่รู้อะไรก็บอกให้กินยาดิพี่เขาไม่สบายอ่ะฝนตกฝนตกครับฝนไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าดูแลสุขภาพครับผมทำงานก็พักผ่อนนอนเยอะๆไม่ถึงตัวเองเปล่า นอนเยอะผ่อนยังยังนอนนอนน้อยแต่นอนนะนอนพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็แบบดูแลสุขภาพเยอะๆก็เป็นกำลังใจให้เสมออะไรทำไมเงียบอ่ะเอ้าก็เรารอให้นายเราไม่มีพิธีกรชงแล้วเราแบบว่าหัวเอ้าเหรอก็เอาใครใครอยากจะใครอยากจะมีอะไรจะถามอีกไหมครับสิ่งที่ผมยังไม่เคลียร์ผมครับผมไปรีบอาบน้ำพี่สมควรไปตั้งแต่เมื่อกี้สวัสดีครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมฝากโทรศัพท์ไว้ด้วยวางชาร์จแบตไว้ให้ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ไปทำงานรีบไปเช็ดหน้าก่อนเดี๋ยวหน้าเป็นสิวเป็นอยู่แล้วครับก็ต้องรีบเช็ดไงรีบเช็ดหน้ารีบไปครับไปนะครับฝันดีเที่ยงคืนฝันดีนะครับผมเริ่มๆนะครับทุกคน take care นะครับ take care yourself everybody เอ้ยเอาเป็นกรอบที่นี่นั่งคนเดียวหน่อยนี่เผื่อแซ่บไงเออยิ้มหวานนะสวัสดีครับไม่ต้องโทรไม่ไปแล้วอ๋อแต่นี่โทรสับโอมอันนี้ไลฟ์ไลฟ์โอมนะโอมใช่ก็ให้ยิ้มนิดนึงให้ยิ้มนิดนึงให้เขาแคปไงเผื่อยิ้มจุ๊บจุ๊บจุ๊บอีกทีนึงจุ๊บอีกทีนึงจุ๊บค้างๆให้เขานี่เดี๋ยวทำปากจู๋สวัสดีครับวิ่งดิสวัสดีครับอะไรล่ะจะไปแล้ววิ่งกันสวัสดีครับวิ่งกันบายสวัสดีครับกุดไนท์ครับเดี๋ยวก่อนนะครับไทย CH8 เนี่ยไทย CH X นี่มาได้ยังไงครับเนี่ยฝันดีนะครับฝันดีครับผมโอ้ไม่เลิฟด้วยโอ้ไม่เลิฟบอกว่าอะไรบอกรักเราหน่อยครับผมรักครับรักมากๆรักใครรักมากอยากหอมแก้มไปแล้วตลกไปใหญ่แล้วทีนี้ดู TikTok เยอะหน่อยครับผมพี่เขาเท่ใครเท่ไปแล้วครับพี่ที่แบบจนเทียบอ๋อMC ครับ MC ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ด้วยนะโอเคจะชาร์จแบตให้พี่เดี๋ยวพี่ก็ไปเดี๋ยวก็วางแล้วล่ะคงส่งคนเข้านอนอีกสักแป๊บนึงนอนได้แล้ว ส่งคนเข้านอนผมไม่รู้อ่ะว่าจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องผมไม่ค่อยเอาเป็นว่าพูดครั้งเดียวแล้วน่าจะจบเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะให้ทุกคนเสพเรื่องดราม่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะก็เรามาอยู่ตรงนี้เราเป็นคนในวงการบันเทิงก็ต้องให้แต่ความบันเทิงกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะเสพแต่ความสุขครับผมไอ้ดราม่าก็มองข้ามไปมันเป็นธรรมดาครับผมมันเลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้หรอกครับมันเป็นของคู่กันครับผมดราม่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเนาะผมโอเคครับผมไม่เครียดเลยผมชิลมากกับตรงนี้เนื่องจากที่ผมบอกอะครับผมเจออะไรมาเยอะมากกับการทำงานวงการตอนนี้มันเป็น10ปีแต่สิ่งนึงที่ผมเชื่อเลยก็คือความจริงใจความมุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงานของผมตรงนี้รวมจนถึงตัวน้องเองด้วยนะครับผมเคยไลฟ์สดครั้งนึงในกองถ่ายศพหลอนผมจำได้ผมอยากจะบอกว่าผมมีคำหนึ่งที่ผมแซวเล่นว่าแบบโอ้ดีกว่านี้ก็พระแล้วแหละแต่ผมก็ยังอยากจะพูดตรงนี้นะผมก็อยู่กับดารานักแสดงมาเยอะนะผมว่าเชื่อมั่นว่าการวางตัวของเขาการปฏิบัติตัวการวางตัวของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนดีเพอร์เฟกต์ 100% แต่ผมเชื่อมั่นว่าเขาก็เป็นคนดีที่ไม่น้อยหน้าไปกับนักแสดงคนอื่นๆเลยถือว่าดีเป็นอันดับผมก็จะว่าไปก็จะอวยน้องตัวเองนะก็ดีเป็นอันดับต้นๆนะฮะผมเอาจริงๆเขาก็ด้วยความตั้งใจเป็นเด็กขยันตั้งใจรักครอบครัวรักการทำงานมีความจริงใจในการทำงานไม่มีวันไหนที่เราจะมานั่งโกหกหลอกลวงในการทำงานหรือเฟกในการทำงานจริงนะครับผมเนาะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการทำงานแล้วผมก็อยากจะให้มีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพี่ครับสำลีในห้องมีสำลีไหมหมดสำลีอ่ะมันเหลืออยู่แผ่นเดียวหมดเหรอห้องพี่มีก็ห้องมันหมดเหรอหมดเหรอไม่รู้อ่ะลองดูอ่ะมันเหลืออยู่สำลีในห้องน้ำอีกฝั่งนึงอ่ะห้องน้ำกลางอ่ะเราไลฟ์อยู่นั้นเนี่ยโอ้โหไปถึงไหนแล้วเนี่ยสะดุดเลยบางคนก็
โกรธแทนผมเนาะกับการที่คนนั้นมาพาดพิงนู่นนี่นั่นกับผมอะไรเงี้ยไม่ต้องโกรธแทนเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่รักแล้วก็ออกมาปกป้องผมและน้องอะไรเงี้ยอันดราม่าผ่านไปผมเราอย่ามาเสพมันดราม่าอ้าวยังวนมาบอกเหลือแผ่นเดียวก็เหลือแผ่นเดียวจริงๆโหเราอายเขาไหมเนี่ยฮะยังไม่ปิดอีกเหรอครับก็ได้ไงเนี่ยเราก็แหมแม่บนไม่นอนอย่ามาคุยดิได้ยินเสียงอยู่บนห้องนะโอ้นอนได้แล้วนะครับ Omi is a baby ครับบอกสู้ๆนะครับผมเยอะๆนะ I miss youเอาละเดี๋ยวผมไปล้างหน้าก่อนผมมีสำลีอยู่แผ่นเดียวผมจะล้างหน้ายังไงล่ะครับทีนี้สำลีนี่ยู่ยี่มากมีมันมีอีกคันยังไม่ได้แกะในตู้อ่ะไปดูก่อนหาอะไรไม่เคยเจออ่ะในตู้ส่งสำลีกันมาเต็มเลยไม่ใช่นะครับสำลีมีแต่เขาแบบไปขยี้ผมว่ามันมีอยู่มันยังเหลืออยู่ในตู้ไม่ไปเอาเดี๋ยวซื้อไปให้นะคะมีผมพูดไม่เคลียร์เรื่องอะไรบ้างครับผมเหนื่อยไหมครับพี่นิวผมถ้ามันเป็นธรรมดานะครับมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างอะเนาะการทำงานทุกคนก็เหมือนกันนะครับสู้ๆมาอยู่ตรงนี้ให้ก็มาอยู่ตรงนี้กันก็ขอให้มีความสุขกับการเสพงานตรงนี้และขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวผมกับน้องนะครับผมว่าผมไม่ทำอะไรที่ไม่ดีหรือทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับในวันนึงเดี๋ยววันนึงถ้าเขาพร้อมอีกตอนนี้ก็เขาก็เริ่มโตขึ้นเพราะเรียนจบมาแล้วปีนึงเนาะก็อาจจะเริ่มโตขึ้นอาจจะเริ่มตัดสินใจอะไรเองได้บ้างแล้วแหละว่าจะเลือกเส้นทางในการดำเนินชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะสักปี2ปีก็อาจจะแบบว่าไปเลือกตัดสินใจที่จะมีแฟนคนไหนอยากจะบอกกับทุกคนแล้วฮะวันนั้นเขาพร้อมหรือวันนั้นเขามั่นใจแล้วก็เดี๋ยวให้เขามาพูดเองอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอย่ามานั่งคาดคั้นว่าเฮ้ยมีแฟนคบกับใครยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างผมว่ามองก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างในการที่จะให้เขาเรียนรู้กับใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะเขาอาจจะอยากเรียนรู้กับคนนี้ก่อนหรือเดี๋ยวอนาคตอาจจะอยากลองเปลี่ยนไปเรียนรู้คนนั้นคนนี้มันผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้และศึกษากับอะไรใครใดๆก็แล้วแต่อะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างนะอย่าว่าผมไปจิ้นหรือผมไปโยงนะอ่ะอีกอันในอนาคตอาจจะมีวันนึงอันผมยกตัวอย่างนะอย่าไปนั่งผมเองอาจจะอ่ะอีกสักในอนาคตเขาอาจจะไปศึกษาดูใจกันกับฟุกหรือในอนาคตเขาอาจจะไปศึกษาดูใจกันกับพี่ก้าวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับผมมันก็คือมันอยู่ในวัยที่เขาจะต้องเรียนรู้และศึกษาไปก่อนต่อนะฮะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่แน่นอนแต่ว่าตอนทุกวันนี้แค่ผมยังไม่อยากให้เขาไปโฟกัสเรื่องนั้นมากแค่นั้นเองแค่อยู่กับการทำงานอยู่กับทุกๆคนแค่นี้ก็มีความสุขมากพอแล้วอะไรเงี้ยครับเนาะมีเรื่องไหนที่ผมยังพูดไม่หมดแล้วมันต้องเคลียร์บ้างผมมีเวลาเสพตรงนี้น้อยมากเอาจริงๆคือถ้ามันเป็นดราม่ามากๆผมก็มองข้ามไม่ใช่ว่าผมจะไปว่าเขาหรือดูถูกเขานะครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเราทำงานตรงนี้เราต้องยอมรับให้ได้อะไรเงี้ยครับเพียงแค่ว่าทุกคนอย่าเครียดกันเนาะทุกคนบอกผมว่าอย่าเครียดสู้ๆผมก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องเครียดเหมือนกันนะครับอันไหนที่มันเป็นดราม่าหรือวันหลังมันอาจจะมีดราม่าขึ้นมาอีกหรือดราม่าหนักเรื่องอื่นๆอีกอะไรเงี้ยก็ให้พยายามมองข้ามไปเนาะเราโฟกัสตรงนี้มาให้ความสุขก็พอการเป็นติ่งถ้าเรียกได้ว่าการแฟนคลับในถ้าคุณจะแทนตัวเองว่าเป็นติ่งเนี่ยคือนั่นเท่ากับว่าคุณจะต้องไปติ่งในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในชีวิตถูกต้องไหมครับแล้วถ้ามันเป็นติ่งแล้วต้องมานั่งด่าคนนั้นพูดคนนี้หรือไม่มีความสุขในชีวิตเราก็ทำไปทำไมอะทำงานก็เหนื่อยแล้วมาเสพแต่ความสุขกันดีกว่าเนอะเอาจริงๆถามว่าชิปคู่ได้ปกติเต็มที่เลยครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลยครับใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตแบบนั้นผมกับน้องทุกวันนี้ใ
จะใช้ชีวิตยังไงก็ยังใช้ชีวิตทำงานเหมือนเดิมอยากจะเทียอยากจะชิปโอมฟุกอยากจะชิปโอมก้าวอยากจะชิปโอมไหนคือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่การสนับสนุนจากทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยครับผมดราม่าที่สุดคือเงินหมดก็เอาแค่พอไหวด้วยนะครับผมเอาแค่พอไหวด้วยนะครับใครไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นครับผมอย่าต้องแบบถึงกับต้องให้ลำบากตัวเองอะไรเงี้ยครับผมโอเคมีคู่แต่ละรอบ600กว่าคนน้อยไปไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันครับผมมันอาจจะเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแต่ว่าการทำงานในแต่ละรอบแล้วผมเบิ้ลรอบขึ้นไปมันก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับถ้ามันหมดจริงๆและผมขอพิจารณาอีกทีนึงแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความคิดว่าอยากจะทำแค่2 inspiration ในการทำงานต่างๆถ้ามันสมัครทุกคนสมัครสมานสามัคคีกันดีนะครับผมในขอได้พูดถึงในส่วนของกลุ่ม My Brew นะครับผมทุกคนสมัครสมานสามัคคีกันดีทุกคนยังแฮปปี้ทุกคนยังซัพพอร์ตน้องในแบบนี้อยู่มันก็ต้องเกิดงานขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมตัวผมก็ผลักดันเต็มที่ในสิ่งที่มีคนสนับสนุนหรือในวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะซาหรืออาจจะไม่มีคนสนับสนุนกับคู่นี้แล้วก็ได้ใครจะไปรู้ว่าในมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างก็รอดูกันไปต่อไปแล้วกันนะครับผมในอนาคตผมไม่สามารถจะมีใครไปบอกใครได้ว่าต้องมารักน้องผมนะต้องมารักคู่อมฟุกต้องมาเชียร์คู่อมฟุกตลอดนะผมไม่สามารถบังคับใครได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับที่ตัวทุกๆคนเลยครับว่าสะดวกใจเป็นแบบไหนแต่ทางเราก็ทำเต็มที่จริงใจเต็มที่ในส่วนทำงานอันนี้พูดถึงในตัวฝั่งผมกับน้องเนี่ยคือผมจริงใจในทุกวันในการทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหวังว่าที่ออกมาพูดเนี่ยจะทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นนะครับหมายถึงว่าตัวผมแคร์มากๆเลยเนาะกับคนที่ยังรักและซัพพอร์ตอันนี้ผมพูดเพื่อกลุ่มคนที่พยายามจะเข้าใจและพูดให้ทุกคนได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะในส่วนที่คนที่จะไม่เข้าใจหรือจะไม่พอใจผมไม่สามารถไปบังคับใครได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมก็ให้เกียรติกับทุกๆคนนะครับเนาะมีสิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ว่าก็แค่ให้เกียรติกันแล้วก็ให้สเปซกันเอาแต่แบบพอดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมีเรื่องอะไรจะถามผมไหมครับเดี๋ยวสักพักผมก็แก้ปัญหาโอ้ไปมาก็จะเป็นชั่วโมงแล้วผมผิดพลาดเรื่องไหนไปผมขาดตกบกพร่องเรื่องไหนไปที่ผมจะต้องอธิบายอะไรอย่างเงี้ยอยากดูเรื่องไหนที่ค้างคาใจบอกผมนะรอซีรีส์คู่ของน้องนะครับเอาจริงๆคือมันก็มีคนติดต่อเข้ามาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นผมก็ต้องรอพิจารณาดูก่อนลืมแม่ผมอาจจะทำหาทีมผลิตเองก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมในอนาคตมันเกิดขึ้นได้หมดรอดูครับผมก็รอดูแรงและกำลังสนับสนุนกับและความสุขของผมในการทำงานอยู่ตรงนี้นะครับว่าเรายังจะมีมากน้อยแค่ไหนเสมอต้นเสมอปลายไปแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมทุกคนยังมีความสุขแบบนี้ยังสนับสนุน My Brew อย่างนี้ไปอีกนานไหมอะไรเงี้ยครับผมเนาะถ้าทุกคนสนับสนุนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับผมเต็มที่อยู่แล้วครับผมทุกคนสนับสนุนเยอะคนก็อยากทำงานด้วยเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะจริงๆแรงบันดาลใจของผมก็สำคัญมากเลยนะเกี่ยวกับทุกคนให้กำลังใจมาเยอะมันก็เกิดแรงฮึดเยอะเนาะในการอยากทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่นิวเป็นแฟนกับหนูไหมพี่ดีมากจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนดี 100% หรอกครับผมก็เหมือนคนธรรมดาทุกๆคนทั่วไปนะครับมีดีมีไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์ไม่ได้เป็นคนเก่งหรือเพอร์เฟกต์ไปทั้งหมด 100% ผมก็มีข้อเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าส่วนนึงอ่ะผมรู้แล้วผมเป็นคนตั้งใจและจริงใจจริงจังในการทำงานมากๆอะไรเงี้ยไม่งั้นผมไม่สามารถเอาตัวเองมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ในตำแหน่งหน้าที่การงานแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะผมรักที่จะทำงานแบบนี้จริงใจตั้งใจที่จะทำงานในตรงนี้อะไรเงี้ยมีความสุขอยู่ครับผมพักนอนพักผ่อนนะครับพี่นิวใช่ครับทุกคนก็เริ่มพักผ่อนได้แล้วนะครับทำไมไปมาพี่นิวฟุกแรงมากโอ้ไม่นิวฟุกดีโถเก็บไว้ให้น้องไปให้เป็นฟุกโอมเป็นโอมฟุกนั่นแหละครับผมดีแล้วแวชพี่โอม now พี่โอม take a shower and clean him face and prepare for sleeping พี่นิวน่ารักมากเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันครับทุกคนน่ารักกับผมมากๆน่ารักกับน้องมากๆครับผมเขาบอกว่างานมีดมีนิวโน้ตไหมคะอยากเห็นพวกพี่เต้นนะคะต้องไปขอพี่โน้ตเลยครับผมไปขอคุณโน้ตเลยครับไปพูดเลยนะไปติดแอดแท็กนะรอดูคุณโน้ตเต้นจริงคุณโน้ตเขาเป็นนักเต้นเก่านะครับผมถ้าเขาเต้นนี่คงจะเผ็ดเด็ดเผ็ดมันน่าดูชอบพี่นิวใส่แว่น
ผมสายตาสั้นครับผมสั้น350แต่คอนแทคเลนส์ผมไม่รู้ว่าหายไปไหนยังไม่ได้ไปซื้อครับผมเดี๋ยวคงไปซื้อก่อนอันนี้แว่นตัดใหม่จริงจังมากคุณนิวรีแล็กซ์บ้างนะครับครับผมขอบคุณมากครับ Who are you my home ครับผมอยู่บ้านฟุกโอมเหรอคะผมฟุกนี่หนูง่วงแล้วแน่เลยง่วงแล้วครับผมนิดหน่อยพรุ่งนี้ไปนอนแล้วครับพรุ่งนี้มีบินครับผมเรื่องทำงานแกงพี่นุชแล้วนะพี่นิว please go and sleep soon to I'll try สัญญาครับผมอีก5นาทีผมจะไปนอนแล้วครับนี่อยากจะดูอยู่ว่าเผื่อผมพูดเรื่องอะไรขาดตกบกพร่องไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไหนที่มันค้างคาใจที่อะไรเงี้ยก็อยากจะพูดให้หมดแต่ว่าก็ยังรอคำดูคำถามอยู่พี่นิวพักผ่อนเยอะๆแล้วกลัวคุณนุชเหนื่อยสิน้องนิวคุณนุชไม่เหนื่อยครับคุณนุชแรงเยอะโอ้เขาเป็นนักเต้นเก่าครับผมหลอกดูต้องไปขอร้องเขาผมจัดให้ได้เอาแบบเผ็ดๆเลยเนาะคุณนุชอะตอนแรกสายตาสั้นเท่ากับพี่นิวตอนนี้สั้นขึ้นครับอยากให้มันหยุดสั้นอยู่ผมอยากจะไปทำเลสิกอยู่ที่เกียรติใส่แว่นครับผมวันนี้ทำงานเช้าไหมคะเรียกก็มีงานมีบินแต่เช้าเลยครับกับพี่โอมครับผม Hi from Indonesia พี่นิว promise to sleep ครับได้เลยครับอีก5 minute ครับผมเซฟอะไรได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเซฟได้ฝันถึงพี่นิวได้ไหมคะได้ครับผมฝันถึงกันฝันถึงน้องโอมด้วยนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วครับมันมีอะไรต้องกังวลครับเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมวันแรกเป็นเหมือนเดิมยังไงวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆครับผมไม่มีจะรักแฟนคลับหรือจะรักน้องฟุกอะไรน้อยลงหรอกครับผมเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันน้องรักเอ็นดูน้องเสมอต้นเสมอปลายครับผมเนาะฟุกไม่สบายจริงฝากบอกได้ครับเดี๋ยวรีบบอกเขาครับผมโอเคหมดแล้วครับพี่นิวกุดไนท์พี่นิวพักผ่อนกันเยอะนะครับ What time can see Om Rock I promise I think not sure I think ภายในสัปดาห์นี้แหละครับผม in 7 day ภายในนี้นะครับผม Please somewhat ใช่ครับนิว please take care of yourself thank you so muchสวีทดีมสู้ๆครับผมฝันดีนะครับพรุ่งนี้ก็เซฟไฟล์ทนะครับผมขอบคุณมากครับทำอะไรสิแล้วมาเล่าให้ฟังเลยฮะโอ้ยแต่วันนี้ผมแบบน้ำตาซึมน้ำตาไหลไปนิดนึงตอนที่แบบเห็นคนลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดินผมยังลำบากเลยโหต้องตากฝนตากอะไรกันโอ้แบบซึ้งใจจริงๆครับผมพอทุกคนพอมันเกิดเรื่องอะไรดราม่าอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะคนที่เขารักเขาก็พยายามจะแบบสู้ๆนะแบบหาทางมาให้กำลังใจให้ได้อันนี้มันซึ้งใจมากๆเลยครับแต่ผมอยากจะบอกว่าแบบผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยอะไรเงี้ย I like your hairstyle พี่นิวก็มันเริ่มยาวครับผมอยากจะเริ่มหาเวลาไปตัดอะไรเงี้ยรักครอบครัวบุ๊บะอยากจะให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มมีความสุขกับการมาซัพพอร์ตกับการมาอยู่ตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยเป็นนักร้องนำไม่สิไม่นำหรอกโอ้โหอยากได้อมท้องในทวิตยากจังเดี๋ยวจะสอนเล่นอ่ะเดี๋ยวต้องมีสักวันนะพี่อมอาบน้ำนะครับผมตอนนี้เช็ดหน้าอาบน้ำเตรียมนอนแล้วครับวันนี้พี่นิวน่ารักแซงวันอื่นผมไม่น่ารักอะดิพี่นิวเห็นหน้าม้าเต๋อเห็นแล้วครับใครมาแกงเนี่ยโอ้โหตัดต่อทำหน้าม้าเต๋อให้แกงเหรอรักพี่นิวครับผมรักเหมือนกันครับผมรักทุกๆคนแหละครับ love you all เพราะว่ามีทุกวันนี้หมายถึงว่าในส่วนงานที่มีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ก็เพราะทุกคนนั่นแหละครับตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นในส่วนของโปรดิวเซอร์งานที่แบบก็อาจจะไม่ได้มีคนมาซัพพอร์ตขนาดนี้แต่ว่าก็ทำงานปกติแต่ว่าก็มีแฮปปี้ดีนะครับที่มีแบบนี้ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักทุกวันครับผมนับถอยหลังแล้วนะครับเหลืออีกแค่นาทีกว่าๆนะครับเตรียม
ส่งทุกคนเข้านอนแล้วครับพี่นิว take a rest early your eye circle really dark ใช่ครับผมมันต้องดำแล้วนอนน้อยออกกองเนี่ยครับผมชีวิตคนกองถ่ายอยากจะเจอมีอีเวนต์อีกไหมจริงๆผมบอกตรงๆครับผมวันที่3ที่4เนี่ยมีอีเวนต์เข้ามาซึ่งอยู่ที่จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าวันที่3ที่4มีถ่ายละครกำลังเคลียร์คิวกันอยู่ถ้าลงตัวก็จะได้ไปถ้าไม่ลงตัวก็เดี๋ยวอาจจะขายคนอื่นให้ไปแทนโอมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ลูกค้าเขาอยากได้แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนรอว่าถ้าเขาขยับวันหรือเวลาได้ในไม่3ก็4เนี่ยก็อาจจะได้ไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันเคลียร์ไม่ลงตัวจริงๆก็อาจจะต้องเลือกละครก่อนเพราะเนื่องจากว่าละครมันถ่ายไปออนไปนะครับผมเดี๋ยวงานก็อาจจะลองดูว่าผมจะเอาใครไปแทนอะไรเงี้ยครับผมงานอีเวนต์ดอยคำที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับรักเหมือนเดิมครับผมรักเหมือนกันครับผมรักทุกคนมากๆ Hello from Indonesia โอเคครับผมได้เวลาแล้วครับผมฝันดีนะครับฝันดีทุกคนขอบคุณมากนะครับสำหรับอยู่ฟังอยู่ด้วยกันมาจนถึงจบนะครับผมกู๊ดไนท์นะครับพรุ่งนี้ใครไปทำงานก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยทำงานอย่างมีความสุขนะครับใครที่ยังจะอยู่ซัพพอร์ตสนับสนุนตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆก็ขอให้เสพความสุขกับการทำงานตรงนี้สกัดการมาติ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นติ่งโอมหรือเป็นติ่งฟุกหรือว่าติ่งโอมฟุกจะเป็นไขมันเจ้าแก้มก้อนหรือจะเป็นโอมายเลิฟเป็นโอมายเลิฟหรือจะเป็นมายบลูก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับการเสพสื่อตรงนี้นะครับใครอยากเชียร์อยากชงอยากจิ้นก็เต็มที่ได้เลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมครับทุกอย่างเหมือนเดิมโอมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมานั่งเปลี่ยนพูดวันนี้แล้วจะเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับผมรักเหมือนเดิมซัพพอร์ตเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมวางตัวเหมือนเดิมเป็นคนเดิมแต่เพิ่มเติมเหมือนที่เขาบอกครับเขาก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องแฟนเนี่ยเดี๋ยววันไหนเขาพร้อมปี2ปี3ปีอะไรข้างหน้าวันไหนเขาพร้อมเนี่ยก็จะมาบอกคุณเองละกันนะครับเนาะเรื่องนี้ทำงานก่อนยังไม่ให้โฟกัสเรื่องนั้นเยอะครับเดี๋ยวไปแอบไปดูย้อนหลังทำไงเนี่ยก็จริงครับผมก็แม่ก็บอกว่าอย่างนั้นครับผมคุณแม่คุณพ่อโอมห่วงมากครับผมเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปคนเราใครจะเป็นยังไงค่อยๆดูกันไปค่อยๆตัดสินใจไม่จำเป็นต้องรีบเลยครับพูดรติการน้องน้ำเหนือใกล้ออกยังคะโอ้โหถามงี้เลยนะครับน้ำเหนือใกล้มาแล้วครับผมใกล้มาเต็มทีแล้วครับผมอันใหม่มาเนี่ยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยจริงอ่ะพอละเดี๋ยวจะสปอยไปมากกว่านี้กู๊ดไนท์ครับผมสวีทดรีมครับคิดถึงทุกคนนะครับผมขอบคุณที่มานั่งรับฟังแล้วก็เข้าใจกันนะครับผมสวัสดีครับกู๊ดไนท์ครับ